ทำไมนะทำไมทำไมฉันต้องไว้วันเมื่อกลับคุณหนึ่งครับคุณหนึ่งคุณหนึ่งคุณหนึ่งคุณสาริศคุณสาริศฉันอยู่ในนี้ค่ะคุณสาริศได้ยินไหมคะฉันอยู่ในนี้ช่วยหน่อยค่ะเปิดประตูให้หน่อยค่ะคุณหนึ่งคุณสาริศคุณหนึ่งได้ยินไหมคะคุณหนึ่งนี่มันเกิดอะไรขึ้นน้าเฟืองค่ะน้าเฟืองจับฉันขังเอาไว้เพราะน้าเฟืองรู้ว่าคุณธียศจะขายรีสอร์ทน้าเฟืองโกรธมากอ่ะบอกว่าจะไปจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองฉันห้ามเท่าไหร่น้าเฟืองก็ไม่ฟังกลัวฉันกลัวน้าเฟืองจะไปทำอะไรคุณธียศแน่ๆเลยอะค่ะน้าเฟืองเลวที่ยศมันจะขายรีสอร์ทของคุณหนูจริงๆด้วยข้ามส่งที่เฟืองไปก่อนนะมึงไอ้ที่ยักษ์ไอ้เดรัจฉานมึงตัดจับตัวนะเฟื่องไว้ในที่สุดน้าก็ออกมาจนได้ไอ้พงนี่พวกมึงหลอกกูเหรอไปกูหน่อยดินะจับไว้ไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยน้าเฮ้ยจะหนีไปไหนเฮ้ยเอาไปดิเฟื่องเฮ้ยน้าเฟือง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 หยุดได้น้าเฟืองหยุดเฮ้ยน้าเฟืองคุณหนึ่งรอผมอยู่ในรถก่อนนะครับคุณหนึ่งคุณหนึ่งเข้าไปไม่ได้นะผมบอกคุณแล้วไงว่าผมไม่อยากให้ใครเห็นคุณจะเป็นห่วงนะเฟืองอะค่ะคุณหนึ่งไม่ต้องเป็นห่วงนี่นี่นังน็อกมันเกิดเรื่องอะไรกันน่ะทำไมคุณภูมิถึงวิ่งไล่จับนังเฟืองอุตลุดเลยฉันก็ไม่รู้สิป้าแล้วตกลงอ่ะจับน้าเฟืองได้ไหมฉันเห็นน้าเฟืองมาวิ่งหนีไปทางป่าหลังรีสอร์ทนู่นหรออุ้ยคนตามไปเป็นพวนเลยสงสัยหนีไม่รอดแน่เลยว่ะแล้วอย่างเงี้ยน้าเฟืองจะเป็นอะไรหรือเปล่าคุณสาริศถ้าเขาจับตัวน้าเฟืองได้เขาจะทำอะไรน้าเฟืองไหมคะคงยังไม่ทำอะไรหรอกครับถ้าเขาจับตัวน้าเฟืองได้สิ่งแรกที่เขาจะทำก็คือสอบสวนน้าเฟืองว่าคุณหนึ่งอยู่ที่ไหนว่าแต่ว่าคุณหนึ่งพอจะรู้ไหมว่าน้องเพื่อนเขาจะหลบไปอยู่ที่ไหนบ้านส่วนตัวของฉันบนเขาน้องเพื่อนต้องไม่หลบอยู่ที่แน่ๆเลยค่ะไปกันเถอะค่ะคุณชาลิตคุณหนึ่งไปไม่ได้นะครับถ้าคุณไปแผนทั้งหมดที่วางเอาไว้ก็จะจบลง
เดี๋ยวผมจะเป็นคนไปช่วยน้าเฟื่องเองคุณหนึ่งครับเชื่อผมเถอะครับผมจะเป็นคนช่วยน้าเฟื่องเองพี่เล็กพี่เล็กพี่ไอ้วันเธอมาก็ดีละเธออยู่กับคุณหนึ่งก่อนนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นห้ามให้คุณหนึ่งเข้าไปในรีสอร์ทเด็ดขาดค่ะพี่เล็กเชิญครับคุณหนึ่งคุณหนึ่งไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมันเรื่องของผมน่ะฉันรู้นะว่าคุณคิดจะทำอะไรคุณสร้างเรื่องว่าจะขายรีสอร์ทนี้เพื่อที่จะหลอกคุณหนึ่งให้ปรากฏตัวใช่ไหมรู้ก็อีกแล้วนี่งั้นหลีกไปผมเสียเวลาคุณมามากพอแล้วฉันไม่ให้คุณไปนะปล่อยผมบอกให้ปล่อยนะถ้าอย่างนั้นนะบอกฉันมาสิว่าคุณหนูอยู่ที่ไหนไอ้คนนี่มึงจะทรยศคุณหนูอีกคนใช่ไหมฮะไอ้แล้วไอ้ชั่วจิ๊กแล้วก็ด่าไงฉันก็ด่าไปแล้วนะแต่ยังไงวันนี้ฉันต้องรู้ให้ได้ว่าคุณหนูอยู่ที่ไหนกูไม่บอกมึงหรอกเว้ยหมายกูนะนี่นะเพื่อนทำไมถึงลื้อได้แบบนี้นะรู้ไหมว่าพี่พีห่วงคุณหนูแค่ไหนเฮ้ยเชื่อหรอคนอย่างไอ้ทียศอ่ะเนาะมันจะห่วงคุณหนูมันจะหลอกคุณหนูไปฆ่าเหรอคะน้าไปเอาความคิดแบบนี้มาจากไหนพี่ทีนี่นะจะฆ่าคุณหนูใช่คุณหนูถึงเป็นคนบอกกูเองว่าไอ้ทียศน่ะมันวางแผนร่วมมือกับไอ้เฟื่องนี่ไปไหนกันหมดอ่ะคุณภูมิกับพวกพนักงานนะคะวิ่งไปตามจับน้าเฟื่องไปทางด้านหลังรีสอร์ทอะค่ะน้าเฟื่องเอาคุณทีจะไปไหนอะคะเ
ที่สุดแกก็ติดกับของทีกับภูมิจนได้ฉันต้องขอบคุณสองคนนี้จริงๆที่ทำให้ฉันเจอตัวแกเร็วขึ้นแกหมายความว่าสองคนนั้นไม่ได้ร่วมมือกับแกหรอกเหรอถ้าภูมิมันร่วมมือกับฉันจริงๆฉันก็คงไม่ต้องเหนื่อยฟาดหัวกระบาลมันหรอกเหยื่อของฉันคนหนึ่งเหมือนกับคนอื่นๆนั่นแหละและที่สำคัญวันที่ฉันผลักอีนางคุณดูของแกตกเรือทีก็ไม่รู้เรื่องฉันเป็นคนฟาดหัวกระบาลทีสลบไปเหมือนกันและใครๆก็คิดว่าทีเป็นคนทำแม้กระทั่งแกอีโง่